าใครอยากจะไปกับอนุวัฒน์จัดให้วันนี้เราจะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะเราจะไปไหว้ขอพรภูพระแหล่งอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดเลยไปติดตามอนุวัฒน์จัดให้เลยครับสนับสนุนโดย Hilux Levo GR Sport ใหม่ Let's Your Ultimate Ambition สวยไหมครับหลายคนที่ประทับใจกับดอกพญาเสือโคร่งภูลมโลจังหวัดเลยมาแล้วต้นปีนี้ดอกพญาเสือโคร่งบานพร้อมกันพอดีถ่ายภาพได้สวยงามมากจังหวะนี้นะครับเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากถ่ายกับดอกพญาเสือโคร่งมาที่ภูลมโลได้เลยครับถ่ายภาพแล้วใครมีเวลาแวะมาถ่ายภาพกับภูพระ1ใน25อันซีนใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเส้นทางติดกับภูลมโลจังหวัดเลยครับอยู่ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายลงจากภูลมโลมาที่บ้านหมากแข้งยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายทีเดียวครับนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อผักอินทรีย์สดๆจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินน้ำหมันมีจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมีสวนองุ่นให้เลือกซื้อเลือกชิมทั้งองุ่นสีม่วงและสีเขียวลูกโตๆรสชาติแบบนี้ล่ะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมรภูมิรบระหว่างไทยกับคอมมิวนิสต์ที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งในอนาคตนะครับอาจจะมีการพัฒนาเป็นลานกางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ผักผลไม้ไปกินเย็นนี้แล้วครับแวะถ่ายภาพชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆครับเราเลือกพักที่โฮมสเตย์บ้านกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอากาศค่อนข้างหนาวอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะก่อฟืนผิงไฟให้ความอบอุ่นแบบนี้ปี5พวกเราออกเดินทางไปบ้านหมักแข้งกันต่อครับพอไปถึงหมู่บ้านก่อนขึ้นภูพระต้องจอดรถครับนั่งรถอีแต๊กของชาวบ้านขึ้นไปบนเขาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปเองนะครับเพราะว่าทางแคบที่จอดรถด้านบนจะมีน้อยจะหนาวหน่อยนะครับนั่งรถมาไม่ถึง15นาทีถึงแล้วครับภูพระอันซีนแห่งใหม่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขอพรเพื่อเป็นความสิริมงคลกับแสงแรกที่ภูพระพร้อมกันครับพรปีใหม่พร้อมกันนะครับและต้อนรับคุณผู้ชมสู่ภูพระมีพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้างจุด25เมตรสูง3เมตรหนักกว่า3ตัน47องค์และกำลังจะเพิ่มมากให้ครบ89องค์ครับสมัยก่อนพระพุทธรูปประดิษฐานกระจัดกระจายในหมู่บ้านด้านล่างตามสถานที่ต่างๆบางองค์ทรุดโทรมและอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมชาวบ้านและก็หน่วยงานต่างๆเขาก็เลยช่วยกันย้ายและก็ซ่อมแซมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
ป็นโครงการที่ททพยายามจะค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับที่เป็นไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วเป็นความแปลกอย่างนึงของที่นี่ก็คือว่าองค์พระเดิมนะครับที่ตั้งกระจายตามหมู่บ้านจากแรงศรัทธาของประชาชนนะครับได้ถูกรวบรวมมานำเสนอในพื้นที่เดียวกันรวมกันเป็นจำนวนมากจริงๆเปิดมานานหรือยังเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีครับสามารถถ่ายภาพได้ทั้งหน้าฝนและก็หน้าหนาวนะครับภูพระกำลังเริ่มต้นจากชาวบ้านเพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานมากขึ้นพร้อมกับแปลงดอกไม้และดอกพญาเสือโคร่งรวมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวใครสนใจมาติดต่อได้นะครับขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหมากแข้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยประกิตปั้นจัดภาพมุมสูงชานนท์แสนสวยถ่ายภาพอนุวัฒน์จัดให้สวัสดีครับไปกันได้นะครับขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าใครจะไปถ่ายภาพไม่ต้องขอพรก็ได้ครับค่ะ